หลังจากชาวบ้านได้ร้องเรียนเรื่องการสร้างสะพานอุตมานุสรณ์หรือสะพานมอญอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถูกกระแสน้ำซัดพังเสียหายจนสะพานขาดใช้การไม่ได้เมื่อปีที่แล้วและจังหวัดกาญจนบุรีได้ใช้งบประมาณจากการบริจาค16ล้านบาทเศษจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดปอรุ่งเรืองวัสดุพันธ์สร้างสะพานให้เสร็จตามสัญญาคือวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถสร้างสะพานไม้ให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาได้ซึ่งทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้ต่อเวลาการทำงานไปจนถึงวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้โดยต้องเสียค่าปรับวันละ 16,000 บาทเศษตามสัญญาความคืบหน้าล่าสุดนายชาทิพย์รุจนเสรีนายอำเภอสังขละบุรีประธานคณะกรรมการตรวจการรับจ้างได้ประชุมคณะกรรมการมีผู้แทนของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเข้าร่วมประชุมสรุปว่าที่ผ่านมาการนำไม้เข้าพื้นที่เพื่อที่จะซ่อมสะพานไม่ได้แจ้งให้อุทยานทราบตามระเบียบจึงให้ผู้รับเหมาที่สร้างสะพานต้องแจ้งทุกครั้งและทำหนังสือย้อนหลังเพื่อตรวจสอบหลักฐานการนำไม้เข้ามาในพื้นที่ในอำเภอสังขละบุรีให้สัมภาษณ์กับสปริงนิวว่าที่ผ่านมาผู้รับเหมาทำผิดสัญญาการว่าจ้างหลายข้อโดยเฉพาะเรื่องไม้ที่นำมาซ่อมสร้างสะพานผิดสเปกไม่ตรงกับสัญญาที่ทำไว้ต้องบอกเลยว่าทางบริษัทเองเนี่ยบริษัทรับเหมานะครับต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการซ่อมแซมบูรณะสะพานไม้แห่งนี้เลยข้อสัญญาเนี่ยสิ่งที่ผมตะขิดตะขวงใจนะครับต้องใช้คำนี้นะคือเขาบอกว่าในข้อหนึ่งว่าบริษัทจะต้องอาบน้ำยากับไม้นะครับแต่พอถึงเวลาเนี่ยกลับไปเอาไม้สดๆมาแล้วก็มาบากที่หน้างานการซ่อมสร้างสะพานอุตมานุสรณ์มีปัญหาเรื่องการหาไม้มาซ่อมสร้างสะพานซึ่งระบุในสัญญาว่าต้องเป็นไม้ที่กำหนดเช่นไม้แดงไม้ตะเคียนมีราคาไม้กำหนดไว้ชัดเจนถ้านำไม้ชนิดอื่นมาใช้จะมีราคาถูกกว่าและไม่เป็นไปตามสัญญาซึ่งจนถึงเวลานี้แม้ว่าผู้รับเหมาจะเร่งซ่อมสร้างสะพานแต่คาดว่าอาจจะไม่ทันตามกำหนดเวลาคือวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้ขณะที่ชาวบ้านก็ยังคงเรียกร้องขอให้วัดวังวิเวการามกับชาวบ้านสร้างสะพานเองซึ่งจะใช้เงินในการสร้างประมาณ 4-5 ล้านบาทเท่านั้นสะพานอุตมานุสรณ์เคยได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำซัดพังมาแล้วครั้งสุดท้ายเมื่อปี2535เวลานั้นหลวงพ่ออุตมะเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามยังไม่มรณภาพเป็นศูนย์รวมความศรัทธานำชาวบ้านร่วมกันซ่อมแซมจนสะพานไม้กลับมาใช้งานได้อีกจนสะพานไม้แห่งนี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีสุธาทิพย์ผาสุกข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน